Ready, set, go! เวทีดีเบตเรื่องคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง New Water เกมอนาคตกำหนดได้วันนี้ตำรวจและทหารเราต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนค่อนข้างเป็นหลักสูตรที่ยังไม่ก้าวไปกับสังคมบางเรื่องเป็นเรื่องที่คนเรานะคะที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาอื่นๆอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้แต่ว่าในโรงเรียนตำรวจทหารอาจจะไปเน้นเรื่องของระเบียบวินัยซึ่งถามว่าสำคัญไหมสำคัญค่ะแต่วันนี้องค์ความรู้ในรูปแบบอื่นๆก็สำคัญเช่นกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมณปัจจุบันนี้ที่มีความสนใจต้องบรรจุลงไปในหลักสูตรของโรงเรียนตำรวจทหารในประการที่2นะคะโรงเรียนทหารตำรวจเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีการใช้ความแรงในเรื่องของการซ่อมในเรื่องของการทำรงวินัยซึ่งถ้าเราจะบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยอยู่เฉพาะในโรงเรียนตำรวจทหารไม่เป็นไรอันนี้อุ้มคิดว่าไม่จริงเพราะว่าในเรื่องของความรุนแรงเหล่านี้การใช้กำลังเหล่านี้เมื่อตำรวจทหารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดออกมาบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนอาจจะมีความติดอาจจะมีความนำรูปแบบเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับประชาชนคนธรรมดาอย่างเราได้นะคะในประการที่3ค่ะเรื่องของตำรวจทหารสำคัญที่สุดคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องของการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ดุลพินิจซึ่งสังคมไทยเราต้องมองว่ามีความคลุมเครือเป็นอย่างมากแล้วทั้งตำรวจทหารมีความใกล้ชิดในการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนดังนั้นในเรื่องของความตรงไปตรงมาในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการไม่คอร์รัปชันการไม่ให้สินบนไม่ให้สวยนี่คือประการที่3ค่ะดังนั้น3ประการนี้อุ้มมองว่าเป็น1เป็น3ประการที่เป็นแกนหลักในการปฏิรูปการศึกษาของตำรวจทหารแล้วจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกมิติค่ะขอบคุณค่ะเวทีดีเบตสุดมัน New Water เกมอนาคตกำหนดได้เวทีดีเบตเพื่อคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง